ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักตีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงของพักตีครั้งนะครับวันก่อนผมมีโอกาสไปบรรยายให้คลาสหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า from Gen Z to be CEO Gen Z ก็คือ Gen z เนี่ยนะครับ ก็โดยเป้าหมายก็คือเน้นที่จะสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆนะครับน้องๆที่อยู่ในวัย Gen Z นะครับอายุน้อยๆเพิ่งเรียนจบนะครับแล้วก็อยากที่จะตั้งธุรกิจของตัวเองก็คือเป็น CEO ในธุรกิจของตัวเองเป็นสตาร์ทอัพหรือเป็น SME ก็ว่ากันไปนะครับมีคำถามคำถามหนึ่งขึ้นมานะครับตอนที่ผมบรรยายเสร็จแล้วแล้วก็คิดว่าคำถามนี้น่าสนใจนะครับก็เลยอยากที่จะเอามาแชร์ต่อใน EP นี้นะครับคำถามนั้น ขึ้นมาตอนที่ผมบรรยายเสร็จแล้วนะครับน้องก็พิมพ์มาในช่องแชทนะครับแล้วก็ถามว่าการที่ผมเนี่ยเอาตัวอย่างของสตาร์ทอัพหลายรายนะครับที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในจีนเองก็ตามเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาบ่มเพาะผู้ประกอบการแล้วก็สตาร์ทอัพเรียกว่ามีระบบนิเวศนะครับภาษาอังกฤษก็คือเอโคซิสเต็เนี่ยที่ เื้อหนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลเองเงินสนับสนุนการเข้าถึงทุนต่างๆเนี่ยมันช่วยที่จะทําให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆที่อยากจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเองอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกยังไงดีครับที่ประเทศไทยเราเองก็อาจจะไม่ได้มีมีระบบนิเวศท,ที่มันพร้อมขนาดนั้นแล้วเราจะสามารถที่จะทำสตาร์ทอัพให้มันสำเร็จได้อย่าง คนที่อยู่ในประเทศนั้นๆหรือเปล่าผมเห็นคำถามนี้นะครับก็เลยย้อนกลับไปในสิ่งที่ผมได้บรรยายซึ่งคนที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือเดวิดเบลเลสนะครับเดวิดเบเลสเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Newbank นะครับ New b a n คคือสะกด n u b a n k ถ้าอยากจะฟังเรื่อง Newbank ลึกๆเนี่ยอยากจะให้ย้อนกลับไปฟังใน EP ก่อนๆนะครับผมเคยเล่าไว้ใน1 EP เลยนะครับว่าการเกิดขึ้นมาของ n e w Bank เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไร นูแบงก์เนี่ยเป็นธนาคารที่เกิดที่บราซิลนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องอัตราเงินเฟอร์สูงมากๆนะครับอัตราดอกเบีย้ยมันก็เลยพอเ,อเงินเฟอร์สูงเนี่ยมันก็เลยจะดันให้อัตราดอกเบีย้ยต่างๆต้องสูงเป็นเรียกว่าเป็นโดมิโน,โนไปนะครับถ้าคุณใช้บัตรเครดิตในบราซิลเนี่ยคุณถ้าคุณผิดนัดชำระนะครับคุณเจออัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่300-600%นะก็โอ้โหสูงมากๆโอเค ถ้าอยากลองฟังเรื่องนูแบงค์อยากให้ลองกลับไปฟังทีนี้เดวิดเปเรสเนี่ยเป็นคนโคลอมเบียนะครับเป็นชาวโคลอมเบียเกิดที่โคลอมเบียแต่ว่าเขาไปตั้งธุรกิจเนี่ยในบราซิลก่อนที่จะตั้งธุรกิจในบราซิลเดวิดเปเรสไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะครับคำถามของน้องคนที่ถามว่าเอ๊ะถ้าอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะทำสตาร์ทอัพดีดีกว่าหรือเปล่าเดวิดเปเรสเคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งกับสถานีโทรทัศน์ครับคนถามว่าทำไม ในเมื่อคุณไปศึกษาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วแล้วก็มีมุมมองในการทําธุรกิจแบบนี้ทําไมจึงไม่เริ่มสตาร์ทอัพนี้ไม่เริ่มทำสตาร์ทอัพของตัวเองที่สหรัฐอเมริกาทําไมมาทาที่บราซิลเดวิดเบลสตอบได้น่าสนใจมากครับเขาตอบว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้มันจะมีระบบนนเวศที่มันพร้อมมากในการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่แต่คนที่อยากทำสตาร์ทอัพแล้วก็อยากเป็นผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกว่าอยู่ในทุกๆหัวถนนเลย ไปที่ไหนก็มีแต่คนที่มีไอเดียมีคนที่อยากจะเป็นองค์จุฬเนอร์เป็นผู้ประกอบการอยากที่จะทำสตาร์ทอัพมีคอนเน็ t ชันมีแรงผลักดันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหสนามการแข่งขันเนี่ยมันรุนแรงมากแต่ว่าเขากระเถิบออกมาเนี่ยเขามาอยู่ที่บราซิลเนี่ยมันมีเพนพอยต์มันมีปัญหาชัดเจนมากในขณะที่คนแบบเขานี่เขาใช้คำนี้นะฮะเดวิดเบลสบอกคนแบบเขาในบราซิลในภูมิภาคละตินอเมริกา กลับมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือโอกาสม,มันคือโอกาสที่มันเห็นปัญหาชัดเจนแต่คนที่เข้าไปแก้ปัญหากลับมีน้อยเพราะฉะนั้นในมุมมองของเดวิดเบเลสมองว่านี่คือบลูโอเชียนครับมันคือหน้าน้ำใหม่ที่เขาสามารถจะสร้างธุรกิจเขาได้ง่ายกว่าการที่เขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งนะครับอีกมุมมองหนึ่งครับคนที่ผมอยากจะยกมาพูดด้วยสำหรับคำถามนี้นะครับว่า เราถ้าทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันควรอยู่ในประเทศที่มันมีความพร้อมหรือเปล่านะครับนั่นก็คือจอห์นคอลลิสันแล้วก็แพทริกคอลลิสันนะครับสคนนี้เช่นเดียวกันผมเคยเล่าเรื่องธุรกิจที่จอห์นคอลลจอห์นแล้วก็แพทริกคอลลิสันซึ่งเป็น2พี่น้องเนี่ยนะครับทำธุรกิจเป็นสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Stripe นะครับผมเคยเล่าไว้ใน EP ก่อนหน้านี้แล้วนะจอห์นแล้วก็แพทริกคอลลิสันเนี่ยก่อตั้งธุรกิจแรกของตัวเองก็คือ a u t o m a t i o n นะฮะซึ่ง จอห์นคอลเลสันเนี่ยทำออโตเมชั่นตั้งแต่ตัวเองอายุ17นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับจอห์นคอลเลสันถ้าไปฟังเรื่องราวเขานะครับเขาเดบตัวอ็อโตเมชั่นเนี่ยใช้เวลา10เดือนจากนั้นขายไปได้5ล้านเหรียญแล้วก็ไปทําอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Stripe นะครับแน่นอนก่อนที่จะเขาไปทํา Stripe เขาก็ได้ไปเข้า Y Combination ซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพใหญ่ๆของโลกนะครับแต่ว่าจอห์นคอลเลสันเองก็เลือกนะครับที่จะไปทำสตาร์ทอัพของเองที่บัวโนสสสบโนนนไออเเรรที่าา์จติ แล้วเขาก็ให้คนก็ถามเช่นเดียวกันเลยครับว่าทําไมไม่ทําอยู่ที่ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอ,อื่นจอห์นคอลเลซอนก็บอกว่า,วาในเวโนสไอเรสมันก็ไม่ใช่เมืองที่ใช้ไม่ได้สําหรับการก่อตั้งสตาร์ทอัพนะครับมีคนทําบทสรุปของการได้พูดคุยกับจอห์นคอลเลซอนเอาไว้ด้วยเดี๋ยวผมอาจจะเอามาพูดใน EP ีต่อๆไปหลังจากนี้นะครับแต่สําหรับเรื่องนี้ครับ ผมก็อยากให้มุมมองสําหรับน้องๆที่อยากจะเริ่มธุรกิจนะครับหรืออาจจะไม่ใช่น้องๆก็ได้ครับเป็นคนวัยเดียวผมหรือจะเป็นรุ่นที่ผมก็ได้นะครับคือผมคิดว่า DNA อย่างหนึ่งของคนที่จะเริ่มทําธุรกิจนะครับก็คือเราจะต้องมีข้อแม้น้อยครับคือคนที่มีข้อแม้น้อยเราก็จะมีข้ออ้างเยอะๆนะครับเรารู้สึกว่าอะไรก็ไม่พร้อมอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เริ่มอะไรสักทีครับคนเราเวลาที่อยากจะเริ่มหลายคนนะครับลองดู คนที่ประสบความสําเร็จนะครับตอนที่เริ่มเริ่มจากความไม่พร้อมทนั้นเลยเริ่มจากการไม่มีข้อแม้หลายคนเริ่มจากการไม่มีข้อแม้เพราะว่าตัวเองไม่มีทางเลือกก็ได้นะครับมันเรียกว่าหลังพิฟฝาแล้วเลยจะมีข้อแม้ไม่ได้นั่นอาจจะต้องสํารวจตัวเเองดูครับว่าที่เรายังไม่ได้เริ่มในการที่จะเอาไอเดียหรือสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยออกไปลงมือทำเนี่ยเพราะว่าเรายังมีข้อแม้กับตัวเราอยู่มากหรือเปล่าโดยเฉพาะข้อแม้ในระดับแมโครนะครับเศรษฐกิจกไม่ดี นโยบายไม่ได้ผู้บริหารประเทศไม่โอเคพวกนี้คือถ้าพูดอีกมันก็ใช้เวลายาวนานแล้วครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไกลความเพอร์เฟกแบบโมโหรานมากๆมันมีสิ่งที่มันจะต้องปรับอีกเยอะแยะมากมายเลยในประเทศของเราแต่ถ้าเราอยากจะเดินเส้นทางของการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นแมกโรเนี่ยต้องเอาออกไปให้เยอะที่สุดเลยครับเราต้องมองสิ่งที่เราทําได้ใกล้มือที่สุดก่อนนะครับ ก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมเคยพูดเรื่องของวิธีการเริ่มธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเริ่มจากเพนพอยเริ่มจากปัญหาเริ่มจากคอนเน็ t ชันเริ่มจาก u n f a ฟร์ d อ a วน a g เต่างๆที่เรามีก็ย้อนกลับไปฟังกันได้แต่ว่าอยากจะให้มุมมองของบุคคลที่สำเร็จเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดวิดเบลเลสนะครับหรือว่าจอห์นแล้วก็แพทริกคอร์ลิสันแล้วก็มีคนแบบนี้อีกเยอะแย,ย,ย,ยะมากมายในมุมโลกเลยครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็อย่างเช่นคลาร่านะครับคลาร่าเนี่ย คุณซิเมสคาสกี้ซึ่งเป็นผู้ขอตั้งเนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทที่ติดตามถงนี้แล้วก็เห็นปัญหาแล้วก็เขาก็เริ่มทําธุรกิจนี้ในสวีเดนตอนที่เริ่มทําธุรกิจไม่มีนักลงทุนเลยครับมาได้นักลงทุนคนแรกเนี่ยได้เงินระรมทุนมาได้แค่2ล้านบาทเท่านั้นเองแล้วก็แลกกับหุ้น47%ด้วยนะครับแต่ว่าก็มีข้อแลกเปลี่ยนในการโอเคจัดหานักพัฒนามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ จุดเริ่มของคนที่มีข้อแม้น้อยครับแต่ว่ามีสิ่งที่ตัวเองอยากทํามีไอเดียแล้วก็เชื่อว่าไอเดียนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็สู้ไม่ถอยจนมันประสบความสําเร็จใน E ีนี้ผมไม่ได้อยากจะเอามาพูดที่อยากจะให้ทุกท่านหวังจะรวยหวังจะลาออกจากงานหนีจากปัญหาเดิมๆหรือความเบื่อที่มีผมคิดว่าอันนั้นคงไม่ได้สร้างเรียกว่าเป็นองค์ประกอบที่อาจจะไม่ได้เป็นองค์ประกอบใหญ่นะครับที่จะช่วยทําให้คุณผู้ฟังมุ่งหน้าไปสู่จุดยอดเขาหรือชัยชนะที่ต้องการได้ ผมคิดว่าแรงผลักดันที่ดีมันควรจะเป็นแรงผลักดันที่เราเห็นและเราอยากจะทําอะไรบางอย่างจริงๆไม่ใช่อยากจะหนีจากอะไรบางอย่างมานะครับออไอการหนีจากอะไรบางอย่างเช่นความยากจนนะครับความแร้นแค้นหรือการมีปัญหาอะไรบางอย่างอันนั้นสําหรับคนที่หลังพิงฝาผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับแต่สําหรับคนคุณผู้ฟังที่อาจจะอยู่ในสถานะที่กําลังเรียนจบนะครับแล้วก็อาจจะมีทางเลือกทํางานดีไหมหรือทําธุรกิจ หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ทํางานอยู่แล้วก็เอ๊ะเบื่องงานจังเลยจะลาออกมาดีหรือเปล่าลองหาแพชชั่นให้กับตัวเองที่มีข้อแม้นน้อยก่อนพยายามที่จะ v a l ิด a t นะครับหรือว่าตรวจสอบไอเดียของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์สินค้านะครับรูปแบบธุรกิจโมเดลธุรกิจที่ตัวเองอยากจะทำเนี่ยว่ามันมีความเป็นไปได้ในความเป็นจริงมากแค่ไหนมันมีเส้นแบ่งบางๆนะครับที่บางทีเราก็อาจจะมองไม่เห็นก็คือความมั่นใจกับ e g ้สิ่งที่มันจะช่วยลดความเสี่ยง ระหว่างการข้ามไปข้ามมาระหว่างอีโก้และความมั่นใจนั่นคือการพูดคุยการเอาไอเดียของเราเนี่ยไปลองขายดูเยอะๆครับแล้วเราก็จะพบว่าโอ้ไอเดียที่เราคิดมาตั้งแต่แรกที่เราว่ามันช่างแสนวิเศษแล้วก็ไม่มีคนต้องไม่มียังไม่มีคนคิดอะไรแบบเราเลยเนี่ยในความเป็นจริงมันอาจจะมีคนเยอะมากๆเลยคิดแบบเราและอาจจะคิดเยอะคิดดีกว่าเราด้วยแล้วก็ถูกเรียกว่าวิจารศัพท์แหลกซะจนต้องไปปรับเปลี่ยนไอเดียก็เป็นไปได้นะครับดันั้นอยากให้ลอง เปิดมุมมองนะครับให้กว้างข้อจํากัดไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอามาเป็นตัวกำหนดว่าเราจะทำมันดีหรือไม่แต่ว่าตัวที่ควรจะมาเป็นตัวกำหนดคือเรามี p a s s ั่ n เรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำสิ่งนี้มากแค่ไหนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับรวมถึงน้องที่ได้ถามคำถามข้อนี้กับผมด้วยถ้ามีโอกาสแวะมาฟังขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็รอชื่นชมความสำเร็จจู เสมอถ้าไปถึงจุดที่ขยับไปได้เรื่อยๆแล้วก็แชร์มาพี่ก็จะดีใจมากขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน e ีต่อไปสวัสดีครับทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพัตตี